ในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราจะสำรวจว่าภาพของวัตถุเกิดขึ้นบนฉากรับภาพได้อย่างไรและจากการทดลองเราจะได้รู้วิธีการปรับภาพให้คมชัดและการปรับภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้อย่างไรในกิจกรรมนี้เราจะใช้เทียนที่รองเทียนอาจใช้ถ้วยใส่ทรายไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กกระดาษสีขาวเพื่อใช้เป็นฉากรับภาพกระดาษแข็งเทปกาวใสกรรไกรไม้บรรทัดแว่นขยายและขวดที่มีฝาพลาสติกไว้ใช้จับแว่นขยายเจาะรูตรงกลางที่ฝาของขวดและเสียบด้ามจับของแว่นขยายลงไปในรูที่เจาะไว้เพื่อยึดแว่นขยายให้ตั้งตรงและอยู่นิ่งจากนั้นให้พับกระดาษสีขาวเป็น3ส่วนและติดเทปกาวที่ขอบกระดาษปักเทียนลงบนที่รองเทียนนำไปวางใกล้ๆกับฉากรับภาพและจุดเทียนคุณเห็นภาพเทียนบนฉากหรือไม่กรณีที่เทียนอยู่ใกล้ๆฉากสิ่งที่เราเห็นคือแสงจากเทียนกระจายอยู่บนฉากที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากแสงที่ออกมาจากเทียนกระจายออกมาทุกทิศทางดังนั้นแสงที่เราเห็นบนฉากจึงไม่เป็นระเบียบเพื่อที่จะควบคุมให้แสงจากเทียนตกลงบนฉากรับภาพเราต้องจำกัดทิศทางของแสงที่ตกลงบนฉากวิธีหนึ่งที่จะทำได้คือการนำกระดาษแข็งเจาะรูเล็กๆวางไว้ระหว่างเทียนกับฉากเพื่อบังคับให้แสงจากเทียนที่ตกลงบนฉากผ่านรูซึ่งช่วยจำกัดจำนวนรังสีของแสงได้ถ้ารูมีขนาดเล็กมากแต่ละจุดภาพของเปลวเทียนบนฉากเกิดขึ้นจากรังสีของแสงเทียนเพียงหนึ่งรังสีเท่านั้นที่ผ่านมาจากรูเล็กๆข้อดีของการบังคับแสงให้ผ่านรูเล็กๆคือเราจะได้ภาพที่เกิดขึ้นบนฉากเหมือนกับวัตถุก็คือเปลวเทียนภาพที่ได้จะเป็นภาพหมุนกลับและกลับซ้ายขวาจากธรรมชาติของแสงที่เดินทางเป็นเส้นตรงดังนั้นรังสีของแสงจากปลายด้านบนของเปลวเทียนจะเดินทางผ่านรูและกลายเป็นจุดต่ำสุดบนภาพของเปลวเทียนและด้านล่างของเปลวเทียนจะกลายเป็นจุดสูงสุดของภาพรังสีของแสงจากด้านซ้ายของเปลวเทียนจะเกิดจุดภาพที่ด้านขวาและในทางกลับกันด้านขวาของเปลวเทียนจะเกิดจุดภาพที่ด้านซ้ายปัญหาของการเกิดภาพด้วยวิธีนี้คือแสงทั้งหมดที่มาจากเปลวเทียนจะไม่สามารถผ่านรูเล็กๆไปได้ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นไม่ค่อยสว่างเท่าวัตถุแต่ถ้าขนาดของรูยิ่งเล็กภาพจะคมชัดมากขึ้นและสว่างน้อยลงไปอีกต้องดูภาพในที่ค่อนข้างมืดเช่นใช้ม่านกั้นเป็นห้องมืดเราต้องหาวิธีที่จะทำให้แสงตกบนฉากรับภาพได้มากที่สุดแต่ต้องจัดแสงที่ตกบนฉากให้เป็นระเบียบนี่คือวัตถุประสงค์ของการใช้แว่นขยายหรือเลนส์นูนปรับแสงจากเทียนให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฉากด้วยการใช้เลนส์นูนโดยวางเลนส์ระหว่างเทียนกับฉากเลื่อนตำแหน่งของเลนส์จนกระทั่งได้ภาพของเปลวเทียนที่ชัดที่สุดบันทึกระยะทางระหว่างเทียนถึงเลนส์ให้วัดระยะจากจุดกลางของแท่งเทียนและของเลนส์กำหนดให้เป็น U คือระยะวัตถุและระยะจากจุดกลางของเลนส์ถึงฉากรับภาพเมื่อได้ภาพที่ชัดที่สุดหรือเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งโฟกัสกำหนดเป็น V คือระยะภาพจากนั้นเปลี่ยนค่า U และวัดค่า V อีกครั้งคำนวณหาความยาวโฟกัส F ของเลนส์จากสมการเลนส์บางคือ sin ส่วน U บวก sin ส่วน V เท่ากับ sin ส่วน F วิธีหนึ่งที่ใช้ในการหาตำแหน่งโฟกัสของภาพได้อย่างแม่นยำขึ้นคือให้ใช้กระดาษแข็งเจาะรู2รูในแนวนอนไม่เกินความกว้างของเลนส์วางไว้ระหว่างเทียนและเลนส์ภาพที่เกิดจะไม่ค่อยสว่างเนื่องจากปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์ลดลงให้เลื่อนเลนส์เข้าหาหรือออกจากฉากรับภาพเราจะเห็นภาพเกิดขึ้น2ภาพบางตำแหน่งภาพทั้ง2จะซ้อนทับกันพอดีเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งโฟกัสและจะมีบางตำแหน่งที่ภาพทั้ง2แยกกันเรียกว่าไม่อยู่ในตำแหน่งโฟกัสถ้าภาพไม่อยู่ในตำแหน่งโฟกัสแสดงว่ารังสีของแสงที่มีทิศต่างกัน
ผ่านเลนส์และตกถึงฉากรับภาพที่ตำแหน่งต่างกันถ้าเราเลือกเพียงรังสีของแสง2ลำที่ผ่านรูทั้ง2เราจะเห็นภาพ2ภาพแยกกันนี่เป็นวิธีการที่เราจะใช้เพื่อหาตำแหน่งของเลนส์ที่จะให้ภาพที่ชัดที่สุดขณะที่เราเลื่อนเลนส์ให้สังเกตว่าที่ตำแหน่งที่เหมาะสมภาพทั้ง2จะกลายเป็นภาพเดียวถ้าเราใช้วิธีนี้ในการหาความยาวโฟกัสของเลนส์ในที่นี้คือ F เราจะได้ผลการทดลองที่มีความแม่นยำมากขึ้นวางเทียนให้ห่างจากฉากรับภาพประมาณ50เซนติเมตรและให้เลื่อนเลนส์เพื่อหาตำแหน่งที่ทำให้ได้ภาพที่ชัดที่สุดบันทึกค่า U และ V จากนั้นให้เลื่อนเลนส์เข้าออกอีกครั้งจะพบว่ามีอีกตำแหน่งหนึ่งที่ให้ภาพที่ชัดเช่นกันแต่ขนาดของภาพจะแตกต่างกันถ้าเราใช้สมการเลนส์บางกำหนดให้ D เท่ากับ U บวก Vเมื่อดีคือระยะจากเทียนถึงฉากรับภาพจะเห็นว่ามีคำตอบ2คำตอบในการหาตำแหน่งของเลนส์ที่ทำให้เกิดภาพของเปลวเทียนบนฉากอย่างไรก็ตามในกรณีเฉพาะที่ D เท่ากับ 4F จะมีเพียง1คำตอบโดยที่เลนส์อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างเทียนและฉากรับภาพกรณีนี้น่าสนใจเนื่องจากขณะที่เราเลื่อนเลนส์เข้าหาหรือออกจากฉากขนาดของภาพจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของเลนส์โดยทั่วไปกำลังขยาย M เท่ากับ V ส่วน U แต่เนื่องจากเป็นภาพหัวกลับกำลังขยาย M เท่ากับลบ V ส่วน U เมื่อเลนส์อยู่กึ่งกลางระหว่างเทียนและฉากรับภาพกำลังขยายเท่ากับลบ1หมายถึงขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุแต่หัวกลับและกลับซ้ายเป็นขวาเราสามารถเพิ่มกำลังขยายให้มากกว่า1หรือลดกำลังขยายให้น้อยกว่า1ได้โดยการเลื่อนเลนส์เข้าหาหรือออกจากฉากรับภาพแม้ว่าภาพที่ได้จะออกจากตำแหน่งโฟกัสเล็กน้อยคือภาพไม่ชัดเท่าเดิมหลังจากการทำกิจกรรมคิดเองทำเองนี้แล้วผู้เรียนสามารถปรับตำแหน่งของเลนส์เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดที่สุดบนฉากรับภาพและยังเข้าใจการเกิดภาพจากเลนส์นูนโดยการปรับโฟกัสของแสงจากวัตถุมายังตำแหน่งที่ถูกต้องบนฉากภาพที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าภาพจริงซึ่งสามารถใช้ฉากมารับภาพได้เป็นภาพหัวกลับและกลับซ้ายขวาขนาดของภาพขึ้นกับตำแหน่งของเลนส์ถ้าวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์มากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสจะได้ภาพที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุถ้าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง2เท่าของความยาวโฟกัสของเลนส์ภาพที่ได้จะมีขนาดเท่ากับวัตถุและถ้าวัตถุอยู่ในตำแหน่งน้อยกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสและมากกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์ภาพจะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่ถ้าวัตถุอยู่ในตำแหน่งเท่ากับความยาวโฟกัสของเลนส์จะไม่เกิดภาพในกิจกรรมนี้ทำให้เห็นหลักการทำงานของกล้องถ่ายรูปจะช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้ทำการทดลองและสามารถต่อยอดกิจกรรมโดยใช้เลนส์นูนอีกอันหนึ่งเพื่อสร้างกล้องส่องทางไกลกล้องดูดาวและกล้องจุลทรรศน์ได้